รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันน้ำแร่ทำจากถ่านทำจากถ่านนี่ก็ทำจากถ่านนี่ก็ถ่านครีมนวดผมจากถ่านนี่ก็จากถ่านค่ะฮะสบู่ถ่านโอ้โหทุกอย่างตรงนี้ทำจากถ่านทั้งนั้นเลยค่ะแสดงว่าถ่านเนี่ยต้องเป็นของดีมีประโยชน์แน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันนะคะว่าประโยชน์จากถ่านมีอะไรบ้างที่สำคัญเนี่ยต้องคุ้มค่ามหาศาลอย่างแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางถ่านไม้ชิ้นสีดำๆที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่จริงๆแล้วถ่านยังมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันถ่านไม้ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆมากมายไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันใช้ในกระบวนการกรองน้ำชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาหรือใช้ในการทำเกษตรกรรมการเผาถ่านหลายคนมองว่าเป็นตัวการในการก่อมลพิษทางอากาศที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยอาสมพลังงานและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้จัดเสวนาวิชาการเรื่องการเผาถ่านพิทักษ์โลกและการประกวดเผาถ่านขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นแนวความคิดเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับเกษตรกรรวมถึงชุมชนวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะโครงการถ่านพิทักษ์โลกในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็เป็นโครงการที่สวทช.และเครือข่ายนะครับได้ตกลงกันว่าที่จะมีความร่วมมือกันเครือข่ายของเราก็จะเป็นธกส.กับอาสมพลังงานนะครับเราคุยกันว่ากิจกรรมที่เหมาะสมที่จะมาใช้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้เป็นการกระตุ้นความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนนะครับว่าโลกร้อนนี่สัมพันธ์กับเรายังไงสัมพันธ์เกษตรกรสัมพันธ์กับชีวิตทุกวันนี้อย่างไรเนี่ยโครงการถ่านเนี่ยจะเป็นโครงการที่เหมาะสมนะครับทั้งในแง่ของการทำให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเอาไปใช้งานการที่มันเกี่ยวพันกับการเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เลยตกลงกันที่จะจัดขึ้นที่อาสมพลังงานนี้นะครับค่ะแล้วภายในงานเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็เริ่มตั้งแต่ให้ปรึกษาหารือกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันเชิงนโยบายนะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนเนี่ยมันมาสัมพันธ์กับเรายังไงและถ่านเลยนะคะตอนนี้แล้วมันมีถ่านมาเกี่ยวข้องยังไงและถ่านมันดียังไงความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันมีอะไรอยู่บ้างมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีการเอากลุ่มต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันว่าเขาทำถ่านกันยังไงเขาเอาประโยชน์ไปใช้อย่างไรมีการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันกันมีการแข่งขันด้วยนะคะว่าใครเผาถ่านได้มีฝีมือมากกว่ากันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ไปทำให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่าต่างๆได้นะครับจริงๆแล้วเราก็จะสังเกตว่าเวลาเผาฟืนนี่ควันไฟละอองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราผ่านถ่านเราก็จะได้ความร้อนเป็นหลักนะครับคำถามคือทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับและประโยชน์จากอย่างนั้นมันอะไรบ้างนอกเหนือจากไม่ทำให้เราต้องไม่สะดวกสบายแล้วก็ควบคุมความร้อนยากเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับถ่านเนี่ย
ช้ประโยชน์ได้มากมายแล้วก็ใช้ตั้งแต่ในบ้านไปจนถึงอุตสาหกรรมนะครับก็ในกลไกนี้เนี่ยเราก็มาให้ความเข้าใจนี่เกิดขึ้นกันว่าไม้กับถ่านนี่มันต่างกันยังไงนะครับเผาไม้ให้เป็นเท่าเลยก็ได้นะครับเผาไม้แล้วมาเป็นถ่านค่ะเผาไม้ไม่เป็นถ่านแล้วถ่านเนี้ยกลายเป็นเชื้อเพลิงสะอาดอีกนะครับแล้วยังเผาถ่านให้คงรูปทรงได้ให้มีลักษณะต่างๆได้ในการผลิตเกิดประโยชน์ต่างๆน้ำส้มถ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำส้มไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้อยู่เยอะความรู้เหล่านี้เนี่ยก็ไปทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการเผาถ่านหรือ carbonization คือกระบวนการที่ทำให้สารอินทรีย์ในเนื้อไม้เปลี่ยนรูปเป็นถ่านโดยมีอยู่4ขั้นตอนขั้นแรกคือการเผาไหม้ซึ่งอุณหภูมิการเผาอยู่ที่ระหว่าง0ถึง500องศาเซลเซียสขั้นที่2คือการลดความชื้นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ120ถึง270องศาเซลเซียสขั้นที่3คือการคลายความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ270ถึง700องศาเซลเซียสและขั้นสุดท้ายก็คือการทำให้เย็นตัวจากอุณหภูมิ700องศาลดระดับลงมาที่0องศาเซลเซียสครับซึ่งคุณสมบัติของถ่านที่ดีที่ผ่านกระบวนการเผาที่ดีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเป็นเชื้อเพลิงสะอาดนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆและเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ด้วยครับได้ประโยชน์เพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราก็เลยมาร่วมมือกันนะครับหน่วยงานที่มาร่วมมือกันที่สำคัญก็จะเป็นธกส.นะครับซึ่งยึดเรื่องนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปผูกกับเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับเพราะว่าถ่านมาจากไหนถ่านมาจากไม้มาจากไหนไม้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์แสงทำให้เกิดต้นไม้เอาต้นไม้มาเผาทำเป็นถ่านถ่านเอาไปใช้ประโยชน์บนกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เป็นประโยชน์แล้วเขาก็ใช้กลไกนี้เอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาชีพด้วยเรื่องการอยู่กับป่าด้วยนะครับก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆนะครับแล้วก็ไปจนถึงคิดว่าจะไปแก้ความยากจนได้ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมมือกับเราก็จะเป็นอาสมพลังงานซึ่งสนใจเรื่องพลังงานทดแทนมานานนะครับเรื่องความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับเศรษฐกิจพอเพียงมันผูกกันได้หมดเลยนะครับเมื่อมันผูกกันได้หมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดที่พวกเราสนใจมากแล้วเราก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดในการเรียนรู้ในการสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่นักวิจัยในสวทช.ในศูนย์แห่งชาติไปจนถึงคนที่มีอาชีพมีความสุขอยู่ในป่าได้แล้วที่สำคัญก็คือชาวบ้านได้รับประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วชาวบ้านนะคะจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเผาถ่านในครั้งนี้คะหรือว่าเขาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขาได้อย่างไรคะเขาก็จะเดี๋ยวลองดูว่าเขาแข่งกันแล้วเขาได้อะไรออกมาบ้างอันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวต้องติดตามชมกันต่อไปด้วยพอเขาแข่งกันมาแล้วไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เขาแข่งกันออกมาเนี่ยมันเอาไปชัดเจนเลยว่าไปทำเป็นอาชีพได้ในหลายๆอย่างนอกเหนือจากนั้นยังอาจจะไปทำเป็นวัฒนธรรมของการเผาถ่านมีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไปสร้างการเชื่อมโยงสัมพันธ์ได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นทั้งอาชีพเป็นทั้งวัฒนธรรมได้พลังงานซึ่งสะอาดและเป็นพลังงานซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับที่ผมพูดถึงพลังงานใช้ประโยชน์ต่างๆได้มันไม่ใช่แค่หุงต้มอาหารไม่ใช่ให้ความร้อนอาจจะเป็นเรื่องไปตีเหล็กใช้ในการแปรรูปสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องการความร้อนที่สะอาดนะครับตัวถ่านเองนอกเหนือจากความสวยงามแล้วมันก็อาจจะรวมทั้งเถ้าและถ่านเนี่ยก็ไปเป็นเครื่องมือในการเกษตรได้นะครับไปทำให้ดินมีความสมบูรณ์ไปทำให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็มีที่เกาะของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมทำให้เราสามารถจะทำเป็นอาหารที่ดินที่ดีขึ้นทำให้เราสามารถจะทำเกษตรอินทรีย์ได้ดีขึ้นทำให้การเกษตรเราดีขึ้น มันดีไปหมดหลายอย่างเลยครับโอ้โหอาจารย์คะฟังดูแล้วนะคะโครงการถ่านพิทักษ์โลกในครั้งนี้นะคะนอกจากถ่านจะช่วยลดโลกร้อนได้แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเลยใช่แล้วครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมภายในโครงการถ่านพิทักษ์โลกกันค่ะอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำไมทำไม่เห็นกับตา
จารย์ชัยค่ะสวัสดีครับโอ้โหบริเวณนี้นะคะกำลังเผาถ่านกันอยู่เลยค่ะทำไมวันนี้ถึงมีคนมาเผาถ่านกันหลายเตาแบบนี้ล่ะคะเราแข่งขันเผาถ่านกันอยู่ตอนนี้นะอ๋อตอนนี้คือการประกวดแข่งขันเผาถ่านก็จะมี2ประเภทประเภทถ่านคุณภาพค่ะประเภทเผาถ่านสวยงามมีถ่านศิลปะคุณภาพกับถ่านสวยงามหรือว่าออกแนวศิลปะของเรานี่เองเอ๊ะแล้วถ่านสวยงามที่ออกแนวศิลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงอะคะก็แล้วแต่จินตนาการของคนเผาถ่านนะค่ะคือเขาจะต้องมีความเป็นศิลปะในการมองสิ่งต่างๆอยู่แต่ขณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเผาถ่านเป็นเนี่ยแทนที่เราจะไปเอาดอกมงดอกไม้มาประดับหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใช้ถ่านมาทำให้มันเป็นศิลปะอ๋อบางทีถ่านที่เผาออกมาอาจจะมีรูปร่างคล้ายๆกับดอกไม้หรือว่าเป็นกิ่งก้านสาขาอะไรก็แล้วแต่ที่เอาใช้ในการตกแต่งได้นั่นเองนะคะนี่คือถ่านสวยงามหรือว่าแนวศิลปะแต่ถ้าเกิดเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงอะคะถ่านคุณภาพดีก็เดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งเขาเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วอ๋อเหรอคะปีนี้นี่เขาสงสัยจะมาเอาแชมป์หน้าเลยค่ะอาจารย์จะไม่รู้จะได้เปล่านะอ๋อเดี๋ยวเราถามดูมีคู่แข่งเยอะมากเลยปีนี้ก็ประมาณเกือบ30เกือบ30คนครับ30เกือบ30ทีจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยคว้ารองแชมป์มาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วปีนี้กะว่าจะมาเอาแชมป์ในเรื่องของการเผาถ่านดีมีคุณภาพหรือเปล่าคะใช่ครับนี่คือเขาแข่งทั้งสองอย่างเลยอ๋อทั้งเรื่องของถ่านคุณภาพแล้วก็ถ่านศิลปะด้วยนี่คือกะว่าคว้าสองรางวัลเลยไหมคะเนี่ยหวังไว้อย่างนั้นเลยครับนี่แต่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ยังวัดดวงอยู่ครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะอย่างที่อาจารย์บอกไปนั่นเองนะคะคนที่มาก็มีแต่ระดับฝีมือทั้งนั้นแต่ว่าถ่านคุณภาพดีเนี่ยค่ะจะต้องเป็นยังไงอะคะอ๋อถ่านคุณภาพดีนะครับเวลาเราเคาะมันจะต้องได้เสียงอย่างนี้นะครับถ่านอันนี้เคยเป็นไม้มาก่อนหรือเปล่าคะทำไมพอเคาะแล้วเสียงมันออกจากคล้ายๆโลหะแบบนี้คะตัวนี้คือไม้ไผ่นะครับถ่านที่เกิดจากการเผาไม้ไผ่นะค่ะเผาไม้ไผ่ที่อุณหภูมิ1,000 กว่าองศาขึ้นไปแล้วเนื้อไม้มันก็จะแข็งแล้วก็ควบแน่นนี่แหละครับถ่านไม้คุณภาพที่ผ่านการเผาแบบสมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสวิธีการสังเกตถ่านไม้ที่ดีก็ไม่ยากเลยครับอย่างแรกคือการฟังเสียงเคาะที่ต้องเป็นเสียงกังวานเหมือนโลหะแบบนี้และอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูที่เนื้อถ่านด้านในจะต้องเป็นมันวาวเหมือนโลหะด้วยเช่นกันครับโดยปกติแล้วไม้มีค่าความเป็นฉนวนไม่สามารถนำไฟฟ้าได้แต่เมื่อผ่านการเผาจนได้เป็นถ่านแล้วคุณสมบัติของไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าเหมือนกับโลหะชนิดอื่นๆนั่นเองครับเอ๊ะแล้วอย่างเราเผาแบบเนี้ยค่ะเกิดควันแบบเนี้ยนะคะจะมีทําให้เกิดลูกร้อนมั้ยคะการเผาถ่านนะครับที่ปัญหาที่คนส่วนมากกลัวกันก็คือจะเป็นเกิดภาวะโลกร้อนแต่จริงๆแล้วเราเข้าใจผิดกันมั้ยครับเพราะว่าแล้วเผาถ่านเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่นี้ใช่ไหมอ๋ออย่างบริเวณนี้ในอาสมพลังงานแห่งนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะใช่แล้วต้นไม้เวลากลางวันเนี่ยเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ในการไปปรุงอาหารซึ่งดำรงชีวิตของเขาแล้วมนุษย์เราเองเนี่ยก็ต้องการออกซิเจนในการหายใจเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่เหมือนกันค่ะอย่างกลางวันแบบนี้ต้นไม้ก็จะถ่ายก๊าซออกซิเจนมาให้เราใช่คราวนี้เมื่อเราเผาถ่านมันจะเกิดควันในควันมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะดังนั้นต้นไม้ก็จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากควันนี้เข้าไปเก็บไว้ในต้นไม้เพื่อที่เป็นการปรุงอาหารพอปรุงอาหารเสร็จก็จะดูดไปเก็บสะสมไว้ในลำต้นว่าสร้างเนื้อเยื่อสร้างสิ่งต่างๆของต้นไม้เราก็จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศนี้เข้าไปเก็บไว้ในต้นไม้ซึ่งทั่วโลกที่เขาส่งเสริมให้เราปลูกต้นไม้ก็คือต้องการที่จะสร้างโกดังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของต้นไม้ที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าคุณทำสวนผลไม้นะควันพวกนี้จะทำให้พวกแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมารังสตูพืชมันจะกระเจิดกระเจิงไปกระเจิงหมดเลยแล้วก็ถ้าเราเผาประจำนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็ใช้อาศัยตัดแต่งกิ่งไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละเอามาเผาถ่านนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสวนมะม่วงนี่นะ
ถ้าเราเผาถ่านในสวนมะม่วงแล้วทำสวนมะม่วงแล้วเผาถ่านไปด้วยคุณจะได้มะม่วงที่สุดยอดเลยแล้วคุณไม่ต้องใช้เคมีบำบัดโอ้โหการเผาถ่านเนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยนะคะอาจารย์คะแล้วนอกจากการเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยค่ะถ่านยังมีประโยชน์ยังไงอีกคะอย่างเช่นเนี่ยที่พูดถึงสวนมะม่วงเนี่ยนะค่ะเราเผาถ่านในสวนมะม่วงนะสวนมะม่วงก็จะได้อานิสงส์จากควันค่ะนะฮะแล้วเราก็เอาถ่านเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งนะค่ะเหลือเนี่ยพวกสิ่งเล็กๆเอามาเป็นเชื้อเพลิงอาจจะติดไม่นานเลยพวกนี้นะเราก็ป่นเอาลงดินไปทำเกษตรเอาถ่านเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเกษตรได้ด้วยนะคะโอ้โหแบบนี้น่าสนใจเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูดีกว่าว่าจะทำยังไงนะคะได้เลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคุณจักรเกิดมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของถ่านคุณภาพดีค่ะยังไงนะคะก็ขอเอาใจเชียร์ขอให้ปีนี้เนี่ยคว้าแชมป์เลยนะคะพี่อย่าลืมเอารางวัลมาแบ่งกันนะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันต่อเพราะว่าถ่านไม้จะไปช่วยในเรื่องของการเกษตรยังไงค่ะสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวครับก็จะพามาดูว่าการใช้ประโยชน์ของถ่านนะฮะในการเกษตรเนี่ยเรามีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูตรงนี้ครับก็จะแนะนำให้รู้จักคุณเดียวนะฮะสวัสดีค่ะคุณเดียวก็จะมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถ่านทำการเกษตรนะครับคุณเดียวคะกำลังเตรียมแปลงปลูกอะไรคะเนี่ยวันนี้กำลังจะปลูกคะน้าครับปลูกคะน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถ่านที่เผาเนี่ยมาปลูกคะน้าด้วยมาเป็นส่วนผสมหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเอ๊ะว่าแต่ฐานที่เราจะเอามาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นก้อนยาวเหมือนที่เราออกจากเตาเผาเลยหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับคือการที่เราเอามาลงดินนี่คือเป็นกระบวนการสุดท้ายของการที่ใช้ฐานนะครับค่ะเราใช้เรื่องพลังงานเสร็จแล้วเราก็เอาเศษฐานอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เศษฐานนี่ไงเศษฐานนี่เป็นเศษแล้วเราก็เป็นเศษฐานเลยนะคะจากกระบวนการเผาบดก่อนบดแล้วหมักบดแล้วก็ทำยังไงต่อคะบดแล้วก็เอาไปเข้าโรงหมักครับเข้าโรงหมักหมักเราจะต้องหมักกับอะไรยังไงบ้างอะคะหมักนี่ก็จะมีส่วนผสมของดินแล้วก็เศษใบไม้แล้วก็มีจุลินทรีย์ดีเอามาจากไหนคะเนี่ยเอามาจากป่าเขาใหญ่จากป่าเลยเหรอคะป่าข้างๆอาสมเนี่ยป่าข้างๆโอ้โหนี่ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเลยนะคะดีเลยนี่ค่ะก็มีสิ่งมีชีวิตค่ะตรงนี้นั่นเองก็มีถ่านแล้วก็มีดินป่าที่เราใช้กันแล้วก็มีน้ำส้มพันไม้มีน้ำส้มพันไม้ด้วยเอามาช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ก็ช่วยในกระบวนการหมักแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินในแปลงที่เราเตรียมปลูกด้วยค่ะอ๋อหมายความว่าก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยก่อนเตรียมแปลงเลยหรือว่าช่วงเตรียมแปลงนี่เราจะต้องใส่น้ำส้มพันไม้ไปก่อนนะคะในกระบวนการหมักนี่เราก็ใส่น้ำส้มพันไม้ตัวนี้ด้วยนะครับค่ะก็ใช้อัตรา1ต่อ100ส่วนแล้วก็พอเราจะมาลงแปลงอีกเราก็มาฆ่าเชื้อราในดินอีกคือมันจะใช้ทั้งหมักแล้วใช้ทั้งเตรียมแปลงด้วยนะ2อย่าง2ขั้นตอนเลยนะคะแหมไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยถ่านที่เหลือจนเป็นเศษก็ยังนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นโดยนำเอาเศษถ่านที่เหลือมาบดให้ละเอียดผสมกับดินบางส่วนเศษใบไม้จุลินทรีย์ธรรมชาติที่ได้จากป่าและน้ำส้มควันไม้ที่ช่วยในการหมักและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในดินทิ้งเอาไว้ประมาณ 4-5 วันก็พร้อมนำมาลงดินในแปลงที่จะทำการเกษตรแล้วล่ะครับว่าแบบประโยชน์ของตัวนี้เลยค่ะคืออะไรบ้างคะประโยชน์ของถ่านที่นี่ครับก็ประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือทำให้ดินนี้มันมีความร่วนพุนครับพอเรามันมีความร่วนพุนพอเราขุดไปขุดไปนะครับเราก็จะมันจะมีเห็นไหมมีมีความพุนมีพวกไอ้สับก็จะง่ายไส้ดงไส้เดือนไส้เดือนก็จะเข้ามาในแปลงครับแล้วที่สำคัญคือการที่จะปลูกพืชนะครับเราหมักเราไม่ควรปลูกก่อนแล้วนี่ครับคือวัชพืชที่จะขึ้นมาพอเรามาปรับสภาพดินใหม่แล้วก็ใช้น้ำส้มคนไม้นี่ปรับวัชพืชก็จะหายไปตายมันจะลดน้อยลงครับแล้วก็ถ่านมันจะมีรูพุนเนี่ยมันช่วยทำให้ออกซิเจนในดินมันดีค่ะทำให้ในดินที่อาจจะเป็นดินไม่ดีดินเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นดินดีขึ้นมาได้เลยเป็นดินที่มีชีวิตขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้การใช้ปุ๋ย
ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะซึ่งปัจจุบันที่นี่เราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะอ๋อดีเลยฮะแล้วก็ช่วยควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของดินค่ะนะฮะก็ทำให้ดินเป็นกลางแล้วก็ช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันมาอยู่ได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีรูพุนมันมีพื้นที่ให้มันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นอะไรให้มันมันก็เติบโตเติบโตได้ดีนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ที่สำคัญของฐานค่ะในทางเกษตรนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคร้อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาช่วยคนเดียวก่อนดีกว่าเราต้องใส่ลงไปยังไงบ้างคะเนี่ยก็โรยไปเลยครับค่ะอันนี้ก็ให้พรวนดินในแปลงไปเลยโอ้โหดีเลยอันนี้ก็เหมือนกับช่วยปรับสภาพดินเป็นธาตุอาหารให้กับดินได้นะคะคือช่วยให้จุลินทรีย์มันเติบโตเจริญเติบโตถ้าอยากให้ดีก็เอาจุลินทรีย์ป่านี่โรยลงไปเพิ่มจุลินทรีย์ป่าอันนี้ช่วยย่อยสลายช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินมันจะย่อยสลายดีขึ้นเนี่ยเป็นไม้นะเนี่ยมันเกาะแป๊บนึงแล้วมันก็จะย่อยไปเรื่อยๆมาจากป่าเลยนะคะจุลินทรีย์ชนิดดีเลยแล้วเราต้องเตรียมแปลงแบบนี้เอาไว้นานเท่าไหร่ถึงจะลงต้นไม้ไปได้คะถ้าให้ดีก็10วันครับ10วันถ้าเป็นเมล็ดนี้หยอดไปเลยในแปลงแล้วก็ภายใน10วัน7ถึง10วันนี้เมล็ดก็จะงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือต้องคุมฝากเราปลูกพืชอย่างนี้เราไม่นะครับไม่เปื่อยหน้าดินเราต้องคุมหน้าดินคุมเอาไว้นะคะพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะสามารถพรวนดินอยู่ในดินได้ค่ะเห็นกันจ่าๆไปเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะอาจารย์คะว่าห่านเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเกษตรได้ด้วยว่าแต่เอ๊ะแล้วห่านแบบนี้นะคะจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงอะคะคือห่านเนี่ยมันเป็นคาร์บอนนะปกติเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้ค่ะต้นไม้เนี่ยมันจะสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปเรื่อยๆภายใน5ปีนี้ก็หมดละเพราะว่าต้นไม้จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายนะฮะมันก็จะเป็นแก๊สขึ้นไปในอากาศมันก็จะเป็นแก๊สในกระจกเหมือนเดิมไม่มีใบสีเขียวคอยช่วยดูดซับแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นถ่านเนี่ยเป็นคาร์บอนที่มันเสถียรเนี่ยถ้ามันอยู่ในดินเนี่ยมันจะอยู่โดยไม่สลายตัวเนี่ยเป็นพันๆปีนี่คือจุดสำคัญเพราะฉะนั้นที่เราเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวเก็บคาร์บอนแล้วเนี่ยถ้าเราเอาถ่านลงดินเนี่ยเป็นการเก็บคาร์บอนลงดินเลยลงไปสู่ดินลงไปสู่ดินเลยแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดกระบวนการเราเนี่ยมีการเผาถ่านตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ใช่ไปตัดต้นไม้นะตัดแต่งกิ่งไม้เอากิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์แล้วเราก็ปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็ใช้ถ่านทำเกษตรอันที่หนึ่งต้นไม้จะโตเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันที่สองเกษตรกรก็ประหยัดเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆนะเพราะว่าพอมันเป็นสภาพที่เป็นอินทรีย์แบบนี้แล้วเนี่ยความแข็งแรงจะต้นไม้จะแข็งแรงระบบนิเวศจะกลับเข้ามาแล้วก็เป็นการดึงคาร์บอนลงดินเพราะฉะนั้นเราต้องทำกระบวนการแบบนี้เพื่อจะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมาใส่ดินให้เยอะๆฮะมันจะเก็บไปเป็นปีๆพันๆปีเลยค่ะโอ้โหดีเลยแบบนี้คือเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะด้วยเกษตรบางทีเนี่ยมองตอนแรกก็ฟังดูเอ๊ะยากเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราสามารถช่วยกันทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโอ้โหคุณเดี่ยวคะขอบคุณคุณเดี่ยวมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้ดูค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คุณเดี่ยวเตรียมแปลงต่อดีกว่านะคะอาจารย์คะตอนนี้มีเกษตรกรคนไหนที่เอาถ่านแบบนี้ไปช่วยในการครับเดี๋ยวจะพาไปพบแล้วก็เกษตรกรก่อนได้เลยเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่านะคะว่าถ่านเนี่ยค่ะจะช่วยให้ต้นไม้ของเขาเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นได้ดีเพียงใดไปกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอากาศชุ่มฉ่ำดีนะคะโอ้ฝนกำลังจะมาแล้วฝนมาเดี๋ยวจะพาให้มาเจอเกษตรกรนะฮะนะครับนี่แหละครับลุงคำนะฮะสวัสดีค่ะลุงคำโอ้นี่เป็นเกษตรกรตัวจริงที่นำเอาถ่านมาใช้ในการเกษตรเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะลุงดีไหมดีครับดียังไงบ้างคะทำให้ดินแบบมันโป่งแบบรากพืชหากินอาหารได้ดีครับอ๋อก็อย่างที่คุณสมบัติของถ่านนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ที่มีรูปลุงมีวิธีการยังไงบ้างตอนหลังๆเนี่ยลุงพูดภาษาอีสานก็ได้นะผมเฮ็ดถ่านอ่ะผมก็พุทธเอามาเทใส่น้ำเงาพุทธผสมกับดินผสมกับดินเลยแล้วก็ลดน้ำครับมันก็สิคอยงามไปงามไปเขียวดำปื้อๆเทียบ
ทียบกับที่ไม่ใส่ถ่านอ่ะโอ้ยพอใส่ถ่านมันก็แข็งยั่งอยู่แบบไม่งามพอยังไม่งามนะไม่งามแต่พอใส่ถ่านแล้วมันงามคือถ่านอ่ะเฮาก็ค่อยฮดไปมันก็งามผิดสังเกตขึ้นไปครับใช้เวลานานไม่รู้เวลาที่มันจะเติบโตเนี่ยดีขึ้นมั้ยคะทิปกมือมันก็งามแล้วหูจักว่าอู้งามแล้วนี่มันแม่มาใส่มือนี่งามมือนี่ต้องทิปกมือก็ถือว่างามขึ้นเมื่อก่อนลุงใช้พวกก่อนใช้ถ่านเนี่ยลุงใช้พวกเคมีมาก่อนไหมเคมีก็เคยใส่อยู่แต่ว่ามันไม่ห้ามันจืดแล้วมันสิบบกคักนะครับมันสิบเบิดไหวบางอย่างก็ชิบหามือหรือบางอย่างก็เดือนนึงนี่มันต้องใส่เยอะมันต้องใส่อยู่เรื่อยแล้วดินมันจะเป็นไงตอนที่ใส่เคมีแต่ถ้าเคมีนี่มันต้องใส่อยู่เรื่อยถ้าห้ามบ่ใส่มันก็บ่งามนะครับดินมันก็จะแข็งแข็งดินจะแข็งแข็งเพราะว่ามันมีแนวโตเห็นในโพรงมันมีเศษมีกากนะครับมันจะไม่มีชีวิตอ่ะคล้ายๆกับพงสลดไปแค่ให้ได้รสชาติแป๊บๆเท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ดีในอนาคตนั่นเองนะคะแต่ใช้ถ่านแบบนี้ดินมีชีวิตขึ้นต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะช่วยลดร้อนช่วยโลกร้อนด้วยชอบไหมคะคุณลุงชอบครับถ้าชอบผมก็บ่เฮ็ดเพราะว่าอยู่บ้านผมก็ลั่งสิเฮ็ดอย่างนี้ผมติดใจตัวนี้อยู่อาจารย์ไม่ได้โม้เลยเนี่ยไม่ได้โม้คุณผู้ชมด้วยตอนนี้เราถ่ายเรื่องถ่านใช่ไหมลดโลกร้อนจริงลมเย็นมาฝนก็มาด้วยใช่แล้วครับลดได้จริงๆลดได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแหมขอบคุณลุงคำมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและอย่างตอนนี้ค่ะเขามีการนำเอาถ่านเนี่ยไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียเรื่องนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีการใช้ประโยชน์มานานค่ะนะฮะแล้วของบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นแต่ว่าเคยใช้ถ่านทางเชื้อเพลิงนะฮะซึ่งต่อไปนี้ก็มีการเอาถ่านมาใช้กับสุขภาพเยอะขึ้นประโยชน์ของถ่านมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแบบนี้ถ้าเกิดจะไปขอดูวิธีการแปรรูปแล้วก็ไปดูวิธีการใช้สอยเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนคะอาจารย์คะไปดูที่มันมีบริษัทนะฮะที่เราสามารถจะพาไปดูนะครับอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอ๋ไปหาความรู้ต่อแล้วกันนะคะแต่มาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชาญชัยมากเลยค่ะได้รับความรู้ในเรื่องของถ่านช่วยลดโลกร้อนไปเยอะเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะครับยินดีคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ่านช่วยลดโลกร้อนเนี่ยตอนนี้นะคะเขานำมาแปรรูปเป็นอะไรและประโยชน์ใช้สอยมีอะไรบ้างมากมายแน่นอนเลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอบุกมาที่โรงงานทำถ่านไม้ไผ่เลยนะคะมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือเอ๊ะเมื่อกี้กำลังทดสอบอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยก็เวลาเราเอาถ่านที่เผาเสร็จแล้วเอามาจากเตาแล้วก่อนที่จะมาแปรรูปเป็นขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นแรกสัมผัสครั้งแรกก็ต้องมาข้อดูว่าเอ๊ะมันถ่านเป็นถ่านหรือยังฟังเสียงดูใช่ไหมคะขั้นแรกก็แต่ก่อนโบราณสุดยอดเลยก็ฟังเสียงก็ฟังเสียงดังเป็นเหล็กนี่ก็ดีใจแล้วดีใจเป็นเหล็กด้วยนะคุยโฆษณาไปทั่วแล้วเราทำถ่านของเราดีคุณภาพดีค่ะเป็นเหล็กนี่ถ้าเขาถามในเชิงคนที่เขารู้เรื่องถ่านว่าไอ้ฟังเสียงอย่างเดียวนี่จะรู้ได้ไงว่าค่าที่มันอ่านพิสูจน์ได้นี่มันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเราจะต้องดูยังไงอะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความมั่นใจโดยเราจะต้องลงทุนละคราวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้คือวัดค่าความต้านทานที่ไฟฟ้าสามารถถ่านได้เกิดว่าเป็นถ่านที่ดีมีคุณภาพเนี่ยไฟฟ้าสามารถผ่านได้ดีหรือไม่ดีคะจะก่อนก็คือมาที่กลายเป็นถ่านแล้วต้องเป็นสื่อไฟคือไฟฟ้าผ่านได้ไฟฟ้าผ่านได้เพราะโดยธรรมชาติเนี่ยไม้ธรรมดาเนี่ยไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้ใช่ถูกต้องแล้วจะเป็นฉนวนค่ะแต่ถ่านที่มาที่กลายเป็นถ่านแล้วอันดับเบื้องต้นเลยต้องไฟฟ้าผ่านได้แต่จะผ่านได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ค่าความต้านทานเราก็ต้องมีการพิสูจน์กันถ้าค่าความต้านทานยิ่งต่ำก็ยิ่งเป็นถ่านที่ดีเพราะฉะนั้นของผมนี่มาตรฐานของผมก็จะตั้งไว้ว่าถ่านไม้ไผ่ของผมที่นี่ค่าความต้านทานต้องไม่เกิน35โอห์มค่ะใช่แล้วครับหลักการง่ายๆทางวิทยาศาสตร์แบบนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นถ่านที่ดีเพราะคาร์บอนจะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าคือสามารถปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นเดียวกับโลหะและเมื่อทำการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
ผลที่ได้นั้นยิ่งมีค่าความต้านทานน้อยเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงคุณสมบัติในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอ๊ะแล้วเราเข้าไปที่อาสมพลังงานแล้วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยังไงคะอาสมพลังงานก็ทำเป็นศูนย์หรือเป็นสมาคมที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจในเรื่องต่างๆซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้จักสมัยก่อนผมก็ทำของผมอาสมพลังงานก็ทำในเชิงของสาธารณะเพื่อช่วยเหลือคนผมก็มาบุกเบิกในลักษณะทำฐานเพื่อเป็นธุรกิจคนละเรื่องกันทางโน้นทำเป็นลักษณะของเพื่อสาธารณะชุมชนแต่ของผมนี่ทำเพื่ออยากรวยฐานทำให้รวยได้ถ้าอยากรวยนะถ้าอยากรวยแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี้อาสมพลังงานก็มีโครงการฐานฐานฐานเผาฐานซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นฐานเผาฐานแต่ระยะหลังพวกเรามาแลกเปลี่ยนกันก็เลยเรียกว่าฐานคนเอาฐานคนเอาฐานพัฒนาไปถึงขั้นเลยคนเอาฐานไปแล้วค่ะเป็นอะไรคะเป็นเผาฐานพิทักษ์โลกแล้วอ๋อใช่เพราะว่าฐานนี้ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ลดโลกร้อนพัฒนาปรับปรุงดินอัดฐานลงไปในดินต้นไม้จะเขียวชอุ่มอยู่อย่างนี้ค่ะโอ้โหดังนั้นก็พัฒนาอย่างนี้เพราะนั้นเวลาอาสมพลังงานมีโครงการมีคนมาเรียนรู้ถ้ามีคนถามว่าเออฐานเวลาเผาไปแล้วขั้นต่อไปมันจะไปถึงไหนอะไรอาสมพลังงานก็บอกว่าโอ้ยโน่นต้องไปดูอีตาผีบ้าที่นาดีโน่นให้มาดูคุณกิติค่ะคุณกิติครับนี่หั่นไปเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไปทำอะไรอะคะหลังจากที่เราคัดแล้วว่าอันนี้ที่สวยค่ะเราก็จะทอนเป็นแท่งยาวๆแต่อันไหนที่ขี้เละหน่อยขี้เละไม่สวยแต่คุณภาพดีอันนี้ขี้เละแต่คุณภาพดีก็จะมาซอยเป็นท่อนเป็นเชือกอย่างนี้ค่ะลูกค้าบางคนก็ต้องการได้อย่างนี้ไปเป็นสินค้าแล้วเราก็จะชั่งกิโลอย่างนี้ขายแล้วเอาไปขายอย่างนี้เลยเอาไปทำอะไรเป็นวัตถุดิบเหรอคะเป็นวัตถุดิบเบื้องต้นที่เขาจะไปทำอาจจะเป็นสินค้าดูดกินไปใส่หม้อหุงข้าวไปแช่น้ำดื่มเป็นน้ำแร่แล้วแต่เขาจะไปทำแล้วที่นี่ทำเองด้วยหรือเปล่าคะที่นี่ก็ทำเองเดี๋ยวให้ดูก็ได้ไปดูกันนะคะว่าฐานคุณภาพดีของที่นี่นะคะสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้โหฐานไม้เนี่ยเอามาทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะขนาดนี้เลยอะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูจากกลุ่มอันนี้เหมือนกับใช้กับร่างกายของเราใช่ไหมคะครับเป็นเทียบกับเครื่องสำอางไปแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้เป็นสบู่สบู่ใช้มีส่วนผสมของผงฐานไม้ไผ่สบู่ฐานไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวขอดมหน่อยหอมดีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าใช้ความสะอาดผิวหน้าร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับถ้าเป็นสิวกระเพาะทิ้งไว้ได้ด้วยเหรอคะเนี่ยคนเขาบอกว่าวิธีใช้ถ้าจะให้ผลก็ควรจะฟอกแล้วทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีประมาณนี้ก็มีแชมพูด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแชมพูไม้ไผ่นั่นเองนะคะฐานไม้ไผ่น้ำแร่อุ้ยน้ำแร่เมื่อกี้นี่ก็น้ำแร่ก็เป็นเอาฐานไม้ไผ่มาแช่น้ำค่ะน้ำแร่จริงๆเลยเหรอคะน้ำแร่จากฐานไม้ไผ่มันเป็นน้ำแร่ได้ยังไงอะคะเพราะว่าฐานนี้แบบดำมากเลย uh-huh. แต่น้ำแร่เนี่ยใสมากเลยนะขออนุญาตหน่อยนะคะสดชื่นสดชื่นจริงๆเลยมีงานวิจัยของญี่ปุ่นทดลองหรือแม้แต่ของเราเองเราลองเอาฐานไม้ไผ่ของเราเนี่ยนะ uh-huh. แช่น้ำอย่างเนี้ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปส่งมาให้กรมวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะ uh-huh. กรมวิทยาศาสตร์ของเราเทสมันจะมีค่าของแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งจะมีงานมีใบเซอร์ติฟิเคทของกรมวิทยาศาสตร์รับรองอย่างฐานไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมคะพอทำออกมาเป็นน้ำแร่ก็เลยมีแร่ธาตุที่สำคัญกับร่างกายของเรานั่นเองโอ้โหดีจังเลยค่ะฐานไม้ไผ่เอามาทำเป็นน้ำแร่ได้ด้วยนะคะมีอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผงฐานไม้ไผ่ผงฐานไม้ไผ่เอาไว้ใช้ทำอะไรอะคะอันนี้มีทั้งหนึ่งอาจจะในการแนะนำใช้ก็เอาไปผสมน้ำเพื่อล้างผักเพื่อดูดสารพิษตกค้างที่อยู่ในผักที่ปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงเลยตกค้างอยู่ค่ะใช้ล้างผักหรือไม่ก็
บางคนก็ซื้อเอาผงถ่านของเราเนี่ยไปผสมเป็นสบู่เป็นแชมพูก็ได้ก็เป็นวัตถุดิบไปใช้ทำเครื่องสำอางต่ออันนี้ค่ะแหมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันน้ำส้มไม้ไผ่สำหรับแช่เท้าฆ่าเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียอันนี้ก็คือน้ำส้มไม้ไผ่ที่พี่น้องพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเรื่องการเผาถ่านแล้วได้น้ำส้มคันไม้แต่อันนี้เราพัฒนาไปถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งว่ามันสามารถไปดูแลสุขภาพได้โดยการเอาไปผสมกับน้ำแช่เท้าค่ะมาถึงตรงนี้กันบ้างค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นี่ถ่านจริงๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือครับอันนี้ก็เปิดดูค่ะอันนี้ก็คือผ่านขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านขั้นตอนการคัดแยกการตัดแต่งแล้วก็มาทำความสะอาดค่ะแล้วมาแพ็คอย่างนี้ใส่ถุงนี้ก็ค่ะเข้าไปเอาไปทำอะไรคะอันนี้แนะนำว่าถ้าพี่น้องไม่กล้าที่จะไปแช่น้ำดื่มใส่หม้อหุงข้าวก็ใส่ในตู้เย็นค่ะอ๋อดูตู้เสื้อผ้าดูดกินค่ะแต่บางคนรู้คุณสมบัติว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่านั้นก็ไปแช่น้ำดื่มเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวก็ได้เพราะเป็นคุณภาพเดียวกันน้ำดื่มได้ด้วยค่ะได้ได้เป็นคุณภาพเดียวกันค่ะมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่คืออันนี้ก็จะเป็นข้างในจะเป็นฐานที่เราทุบค่ะทุบละเอียดเหรอคะเป็นทุบเล็กๆเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอามาบรรจุไว้ในทำเป็นถุงถ่านไอ้นี่เป็นถุงถ่านที่ดูแล้วให้มันดูแน่นหนามั่นคงที่จะไม่ปล่อยผงออกมาค่ะแต่แล้วดูแล้วมันก็ยังไม่มีหีบห่อที่น่าใช้แล้วก็มาใส่บรรจุใส่กับบรรจุที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประจิบุรีเราก็คือกลุ่มเสือกกของแม่บ้านเสือกกเสือกกที่บ้านสร้างเย็บให้ทำอย่างนี้ก็ออกมาอย่างนี้ก็เลยดูว่าเออมันเป็นดีไซน์ที่ดึงดูดความสนใจกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกนะคะสวยงามด้วยค่ะแบบนี้เราไว้ใช้ทำอะไรคะไว้ดูดกลิ่นในรถในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนก็ได้ดูดกลิ่นค่ะคำว่าดูดกลิ่นก็คือเป็นคุณสมบัติของถ่านทั่วไปแต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านั้นก็พูดถึงเนกาทีฟไอออนประจุลบที่เขาปล่อยออกมาเองได้แล้วก็อินฟราเรดยาวดังนั้นต้องไปพูดถึงงานวิจัยซึ่งค่อนข้างจะต้องพิสูจน์กันอืมค่ะโอ้โหแต่เห็นแบบนี้นะคะสวยงามจริงอุ้ยมีแตงโมด้วยเหรอคะ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ นึงถ้าพูดถึงแตงโมนี่ยิ่งช่วงนี้ที่มาถ่ายทำนี่เป็นช่วงกระแสแตงโมมาแรง แต่ที่ผมทำมา4ปีแล้วนะครับผมทำตั้งปี46แล้วปี46อันนี้ข้างในก็เป็นถ่านเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะแล้วก็อีกรูปแบบนึงที่เอาไว้ดูดกินในตู้เย็นในตู้เสื้อผ้าในรถเล็กๆอันนี้แล้วก็มีที่ห้อยด้วยอาจจะเป็นตัวโลโก้ของเราด้วยซ้ำไปถ้าเป็นเห็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแตงโมอย่างนี้จะรู้เลยว่าไปจากที่นี่ค่อนข้างจะติดตลาดแล้วก็ไปทั่วแล้วไปถึงญี่ปุ่นไปถึงยุโรปแต่อันนี้สวยมากเลยค่ะเป็นหมอเลยค่ะเป็นหมอรองนอนครับข้างในก็เป็นอันนี้เป็นฐานก็ลองดึงออกมาก็เป็นฐานไม้ไผ่ข้างในก็เป็นฐานไม้ไผ่ค่ะแล้วข้างในนะคะเป็นฐานไม้ไผ่เหมือนอย่างอื่นแต่ว่าเสริมขึ้นไปว่าสามารถไว้ในห้องนอนหนุนนอนได้นี่ไงข้างในก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะหุ้มด้วยผ้าที่ไม่มีผงออกใช่เขาพิสูจน์ได้ว่าใช้หนุนนอนแล้วหลับดีหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณอย่างนี้เห็นเป็นฐานก้อนเล็กๆแบบนี้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายตั้งแต่ประเภทเครื่องสำอางอย่างสบู่แชมพูที่มีส่วนผสมจากผงถ่านไม้ไผ่ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับสารพิษจากร่างกายได้น้ำแร่จากถ่านไม้ไผ่ที่มีแร่ธาตุหลายชนิดในการช่วยให้ความสดชื่นกับร่างกายและน้ำส้มไม้ไผ่ที่ได้จากการนำน้ำส้มควันไม้ในกระบวนการเผาถ่านสามารถใช้ผสมน้ำใช้แช่เท้าได้นอกจากนี้ถ่านที่เป็นก้อนๆ ก็นำมาประยุกต์เป็นกระเป๋าถ่านหมอนถ่านเพื่อใช้ในการดูดซับกลิ่นตามที่ต่างๆได้อีกด้วยนะครับโอ้โหแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าถ่านไม้เนี่ยจะสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่าถ้ามีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีมีความรู้ทางวิชาการไปสูงกว่านี้ก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้นอัดเป็นแคปซูลทำเป็นเม็ดเพื่อกินเข้าไปในกรณีที่บางคนกินสิ่งที่มีพิษเข้าไปในทางเดินอาหารก็ใช้ถ่านนี่แหละหมอของเรานี่ก็ส่งให้บางที่ทำไปอัดเม็ดเป็นอะไรคะดีท็อกล้างลำไส้หรือล้างสิ่งที่มีพิษที่กินเข้าไปแล้วก็หมอก็จะให้กิน
ไอ้คาร์บอนเนี่ย คือถ่านนี่แหละลงไปเพื่อดูดเอาสิ่งที่มีพิษในทางเดินอาหารอันนั้นคือต้องไปพัฒนาการไปถึงเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นไปแต่ว่าต้นวัตถุดิบของเราก็ไปจากนี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์ของถ่านไม้คุณภาพสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะว่าขอให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเลยค่ะขอบคุณคุณกิติมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ทำเราได้เห็นว่าถ่านไม้คุณภาพสูงเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอะไรได้บ้างค่ะขอบพระคุณค่ะเห็นประโยชน์ของถ่านกันไปหลายอย่างแล้วช่วงหน้าเราไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมาช่วยให้การเผาถ่านที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศให้กับโลกของเราจะทำได้อย่างไรครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าควันขโมงมลภาวะทางอากาศจะหมดไปเพราะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขการเผาถ่านหรือเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆไม่ให้เกิดมลภาวะแถมยังได้ประโยชน์จากการเผาอย่างคุ้มค่าอีกด้วยครับอย่างการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเศษข้อไม้ไผ่ที่ต้องตัดทิ้งเป็นจำนวนมากในการทำโครงร่มบ่อสร้างของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีให้กับบริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดทาง iTap ได้ช่วยออกแบบเตาเผาถ่านไม้ไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตาเผาเป็นทรงกลมขนาดประมาณ4เมตรมีฝาปิดเพื่อกั้นอากาศจากภายนอกและต่อท่อระบายควันต่อพ่วงไปยังพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดควันที่เกิดจากการเผาลงไปยังถังที่มีน้ำอยู่เท่านี้ควันจากการเผาก็จะถูกสกัดลงน้ำและขั้นตอนต่อไปก็นำน้ำไปบำบัดต่อไปครับเอาเศษไม้มาส่งค่ะไว้ตรงนี้นะไว้เลยครับพอดีจะไปเอามาอยู่พอดีเลยครับเห็นไหมไม่ต้องไปเอาเองมีผู้ช่วยด้วยเดี๋ยวเอ๋เอาช่วยไปใส่ให้นะคะครับผมเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาคุณสมบัติพิเศษของถ่านอันนี้ค่ะมันคืออะไรอะคะเราจะไปทำอะไรต่อได้อันนี้เราจะเอาบดใส่ถุงนะครับเอาบดแล้วหลังจากนั้นเอาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเอาไปบรรจุภัณฑ์ไปใช้ดูดกลิ่นก็ได้ใช้ดูดกลิ่นเอ๊ะแล้วเห็นเขาบอกว่านอกจากที่เตาเผาเนี่ยนะคะจะได้ถ่านคุณภาพดีออกมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยยังมีน้ำส้มควันไม้แล้วน้ำส้มควันไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะคะมันอยู่ตรงนี้ครับผมไหนเอ่ยอ้าวอยู่นี่นั่นเองอ๋อธรรมดาเนี่ยที่เราไปดูเราก็จะเคยเห็นวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ที่เขาใช้เป็นเหมือนไม้ไผ่แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาไปเทคโนโลยีที่ทำน้ำส้มควันไม้ออกมาเลยพูดถึงเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันเนาะนอกจากได้ถ่านคุณภาพดีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราได้ใช้งานกันแล้วนะคะก็ยังมีน้ำส้มควันไม้อีกด้วยล่ะค่ะนอกจากไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านได้แล้วสั่งข้าวโพดแบบนี้ก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ด้วยนะครับโดยไอร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลอย่างสั่งข้าวโพดจะไหลเข้าไปในเตาอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและควันที่ออกมาจากการเผาไหม้นักวิจัยคนเก่งจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาภายใต้โครงการ iTap เครือข่ายภาคเหนือก็ได้คิดค้นให้มีการสเปรย์น้ำเพื่อดักจับควันและขม่าวน้ำมันที่ออกมาพร้อมกับควันให้ถูกจับตัวโดยละอองน้ำจากนั้นก็ไหลผ่านบ่อกรองที่1ที่มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการกรองน้ำด้วยชั้นที่1เป็นถ่านหุงข้าวชั้นที่2เป็นกรวดหยาบและชั้นที่3เป็นดินทรายหลังจากนั้นก็ต่อท่อให้ไหลเข้าสู่บ่อที่2ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปครับตอนนี้สั่งข้าวโพดนะคะก็เรียงรายอยู่ตรงนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีควันมันออกมาด้านบนเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องของควันเนี่ยมันจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่ารบกวนชาวบ้านบริเวณนี้ไหมคะมีฮะเพราะว่าควันที่เกิดหรือว่าขม่าวฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมันเบามันก็จะลอยไปกับไอร้อนนะที่เราจะไปแลกเปลี่ยนในการอบข้าวโพดเนี่ยค่ะเพราะนั้นผมก็จะมีระบบบำบัดอาจารย์ค่ะระบบบำบัดด้วยใช่ครับในการดักหรือว่ากรองฝุ่นบำบัดยังไงคะในตรงนี้ก็คือผมจะใช้ไอเสียที่มันมาพร้อมกับฝุ่นเนี่ยฮะค่ะผมก็จะใช้น้ำในการสเปรย์ให้เป็นฝอยเพื่อที่จะดักฝุ่นมากับน้ำแล้วก็ลงสู่ถังบำบัด
จริงๆแล้วควันจากการเผาถ่านก็มีประโยชน์นะครับอย่างงานวิจัยดีๆของโครงการ iTap มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้สร้างเตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงานโดยอาศัยการควบคุมความร้อนและควันที่ได้จากการเผาถ่านไม้ยางพาราซึ่งการให้ความร้อนภายในเตาอบยางนั้นก็เพื่อทำให้ยางแห้งและการรมควันยางก็เพื่อป้องกันเชื้อราให้กับยางแผ่นเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับได้ประโยชน์จากควันแถมยังใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับการอบยางแผ่นรมควันแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับโอ้โหอาจารย์คะและนี่ก็คือต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานใช่ไหมคะครับอันนี้คือเตาต้นแบบของเราที่เราได้สร้างขึ้นมาค่ะนะครับเตาตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งจะมีชุดด้านล่างเนี่ยเป็นชุดที่เป็นการเผาไม้ฟืนนะครับแล้วก็ชุดด้านบนเนี่ยเป็นการก็เรียกว่าชุดแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับซึ่งมันสามารถใช้หมุนเวียนความร้อนได้นะครับก็เป็นข้อดีของเตาตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อความร้อนโดนเผาหรือว่าไม้ฟืนโดนเผาเนี่ยครับความร้อนก็จะขึ้นไปสู่ท่อด้านบนแล้วก็ผ่านเข้าไปในห้องรมควันเราสามารถควบคุมความร้อนหรือว่าควบคุมปริมาณควันที่เข้าไปได้นะครับทำให้ยางที่ได้ออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพดีแล้วก็คุณสมบัติดีทำให้ยางก็จะมีราคาสูงถ่านไม้เล็กๆแบบนี้นะคะประโยชน์มากมายจริงๆเลยค่ะเพราะตั้งแต่การนำเอาเศษกิ่งไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งมาเผาจนเป็นถ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะคะคุ้มค่าไปเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะหรือว่าชุมชนใดเนี่ยอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของถ่านไม้แบบนี้และอยากจะติชมมายังรายการชาววิทย์คิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการชาววิทย์คิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะตลอดทั้งรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้เราได้เห็นประโยชน์ต่างๆของถ่านไม้ที่ผ่านการเผาด้วยความร้อนสูงจนได้ถ่านไม้ที่ดีมีคุณภาพทั้งการนำคุณสมบัติในเรื่องของการดูดซับกลิ่นและสารเคมีได้ดีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่เศษถ่านที่เหลือจากการเผาก็สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรได้ด้วยคุณสมบัติพิเศษของถ่านที่มีรูพรุนเล็กๆจำนวนมากเมื่อนำไปผสมในดินจึงสามารถช่วยดูดซับและกักเก็บแร่ธาตุในดินเพื่อเป็นการช่วยปรับสภาพดินให้ใช้ในการเกษตรได้ดีอีกด้วยนะครับแบบนี้ต้องเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วไปเลยนะครับเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนอกจากเป็นเชื้อเพลิงและช่วยให้ไม่เกิดมลภาวะทางอากาศในการเผาแล้วประโยชน์ของถ่านมีอะไรบ้างการเผาถ่านเนี่ยนะครับถ่านที่ได้เนี่ยถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ในการเอามาลงดินนะฮะคาร์บอนที่อยู่ในดินในรูปของถ่านเนี่ยมันจะไม่สลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะหรือว่าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยกลับขึ้นไปในบรรยากาศเป็นการที่เราเรียกว่าตรึงคาร์บอนลงดินถ้าเราเผาถ่านประจำเราสามารถจะเก็บคาร์บอนเนี่ยลงดินได้เรื่อยๆและผลที่ได้ต่อไปก็คือว่าเราจะได้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าดินมีการปรับสภาพมีการพัฒนาโครงสร้างของดินเนี่ยที่เอื้อแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศในดินมันเกิดการเผาถ่านสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้นะเช่นเราเอาถ่านมาดูดความชื้นถ้าเราเผาได้ดีๆมันสามารถจะดูดไอ้พวกอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีปรากฏออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายครับ